สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลตรวจจิตออกแล้วครอบครัวหัวร้อนอย่างกับคนละคนจากกรณีครอบครัวหัวร้อนที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับครอบครัวหัวร้อนขณะไปทำงานที่จังหวัดนครราชสีมาได้พูดคุยกับนายพยอมแสงวันดีอายุ32ปีชายหัวร้อนเปิดเผยว่าจุดประสงค์ตามที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการทุบโต๊ะข่าวไปแล้วนั้นว่าต้องการจะไปพบจิตแพทย์เนื่องจากอยากทราบว่าการที่ครอบครัวของตนมีอาการหัวร้อนเวลามีอารมณ์โกรธไม่สามารถควบคุมสติตนเองได้อารมณ์จะฉุนเฉียวรุนแรงเป็นเพราะตนเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเป็นบุคคลที่มีอาการทางจิตรุนแรงหากเป็นผู้ป่วยทางจิตจะได้มีแนวทางการแก้ไขและหาเวลาแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกเพราะจากการสังเกตแล้วไม่ว่าจะเป็นตนภรรยาและลูกก็จะมีลักษณะอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวคล้ายกันตามคลิปที่ปรากฏถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลซึ่งความเป็นจริงตนไม่ได้มีเจตนาในการที่จะให้เกิดการทะเลาะวิวาทแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนมากบุคคลอื่นมักจะเติมเชื้อเพลิงกระตุ้นจุดอารมณ์ให้ตนและนิสัยตนคล้ายกับน้ำมันจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ปะทะแล้วหัวร้อนอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนอยากจะขอโทษคนในสังคมซึ่งตนยืนยันว่าต่อไปนี้จะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกหลังจากนั้นทีมข่าวเดินทางไปยังโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์เพื่อพานายพยอมเข้าพบจิตแพทย์รับฟังคำปรึกษาในระหว่างนั่งรอนายพยอมก็ไม่มีอาการตื่นเต้นหรือตื่นตัวแต่อย่างใดยังคงนั่งคุยเล่นกับทางทีมข่าวตามปกติโดยไม่มีท่าทีใจร้อนหรือแสดงอาการผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากการพบแพทย์เสร็จสิ้นทีมข่าวนายพยอมให้ข้อมูลว่าจิตแพทย์ตรวจอาการเบื้องต้นพบว่าตนไม่มีอาการทางจิตแต่อาจจะเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ร้อนจึงจัดยาปรับฮอร์โมนในสมองเพื่อลดอารมณ์ใจร้อนทำให้ใจเย็นลงหากมีอาการรุนแรงขึ้นให้พบทางแพทย์จิตวิทยาที่มีความชำนาญเพื่อดูอาการคืบหน้าให้อีกครั้งหากกินยาจนหมดจะนัดให้ตนไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลวันที่24มีนาคมอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มาพบแพทย์ตนก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นค่อนข้างโล่งที่ไม่ได้มีอาการทางจิตขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ